สวัสดีครับผมจากแตงดาวนะครับวันนี้พอดีเลยนะครับมีคนส่ง Liquid Culture Man นะครับก็คือ LC นะครับที่เราเรียกย่อกันก็เดี๋ยวผมจะต่อนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับอันนี้เมื่อก่อนที่เราทำเรานิยมทำแบบ BIF Cake นะครับก็คือเป็น Brown Rice นะครับก็คือใช้แป้งข้าวกล้องอันนี้นะครับกับเวิร์มแล้วก็คลุกแล้วก็เอาไปนึ่งในอัตราส่วนที่ไม่แฉะเกินไปแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะไม่แห้งเกินไปถึงจะแมทนะครับแล้วก็วิธีการเทสจะต้องเทสก่อนไม่ใช่แบบว่ามีเท่าไหร่ก็ยิงให้หมดคือความเสี่ยงของ LC นะครับผมจะพูดถึงความเสี่ยงแล้วก็ข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียคือถ้ามันปนเปื้อนมันจะปนเปื้อนทั้งหมดแล้วก็มันซ่อมยากมากนะครับถ้าเราไม่ได้เทสก่อนนะครับถ้าเรายิงไป100ขวดมันก็จะเสียทั้ง100ขวดนะครับอัตราจะฟลุกรอดน้อยมากนะครับอันนี้กรณีที่มันปนเปื้อนนะครับแต่ว่าถ้ามันดีนะครับอันนี้มาถึงข้อดีบ้างถ้ามันดีมันจะเร็วมากและประหยัดมากแล้วก็เป็นวิธีที่ผมชอบมากนะครับผมถนัด LC มากเมื่อก่อนเราฮิตกันแต่ว่า2ปี3ปีหลังเนี่ยเราเริ่มหันมาเลี้ยงในแบบบ้านเราที่ค่อนข้างโอเคก็คือใช้เลี้ยงข้าวฟ่างลงซับนะฮะเมื่อก่อนเราใช้พวกข้าวโพดข้าวโอ๊ตเมล็ดหลายอย่างเลยครับป๊อปคอร์นแล้วก็เมล็ดหญ้านะครับในการพอเลี้ยงซึ่งอันนั้นในยุคที่เราเริ่มต้นกันเนาะแต่ว่าหลังๆ3ปีหลังก็เริ่มมาเป็นข้าวฟ่างเพราะว่าค่อนข้างถูกละหาได้ง่ายในบ้านเรานะครับก็จะมีข้าวฟ่างข้าวเปลือกนะครับข้าวโอ๊ตก็มีแต่ว่าแพงนะครับก็มีข้าวฟ่างนี่แหละที่ราคาจับต้องได้เนาะโอเคนะครับก่อนใช้งานถ้าเป็นเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันคล้ายๆกันก็คือ SS นะครับตัว SS ก็คือ false syringe หลักการเดียวกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสปอร์ชาริงเคลียร์จากสปอร์ลงอาหารน้ำนะครับเป็นอาหารแบบน้ำก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นสูตรอาหารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำกลั่นน้ำฆ่าเชื้อนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับระหว่าง LC กับ SS ต่างกันยังไงนะครับ LC คือ LC ถ้าดูดีๆ LC จะมีความแอคทีฟอยู่แล้วนะครับเห็นไหมคือเชื้อมันเดินอันนี้เป็นยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อไทยบ้านเรานะแล้วก็เป็นงานบ้านเรานะอันนี้ของใครไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมถือโอกาสนี้ในการสอนแล้วกันเนาะไม่เรียกว่าสอนดีกว่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงโอเคกล้องก็เนาะโอเคนะครับกล้องคือขากล้องมันผู้ใหญ่ขากล้องมันโหดเองได้นะครับมันลงอัตโนมัติก็ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือแล้วกันนะครับเป็นการแซมเปิลให้ดูเนาะโอเคทีนี้เราจะลงแค่เนื่องจากผมมีวุ้นน้อยเป็นวุ้นที่ซ่อมเนาะผมจะลงวุ้นหนึ่งแล้วก็เก็บอันหนึ่งไว้สแตนด์บายนะครับเดี๋ยวมีกู้เฉินมาเหมือนเคสนี้นะครับโอเคเมื่อกี้พูดไปถึงความแตกต่างระหว่าง SS กับ LC นะครับ SS ก็คือสปอร์ซิริงนะครับก็คือเคลียร์จากสปอร์นะครับโดยใช้ลูปแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเรียกว่าลูปนะครับถ้าขูดสปอร์แล้วก็เอาลงในอาหารนี้แล้วก็ดูดเข้าซิริงนะครับคือตัวนี้จะอยู่ได้นานมากนะครับแต่ว่าเชื้อยังไม่แอคทีฟนะในช่วงสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่า LC ก็จะใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเป็นทำมาจากสปอร์แล้วก็ LC นี้ก็จะเห็นว่าเออมันเดินแล้วมันแอคทีฟแล้วก็จะมีเส้นใยในน้ำนะครับหาอาหารจะชัดมากนะครับยิ่งชัดก็ยิ่งดีนะครับยิ่งหนาก็ความเข้มข้นยิ่งสวยโอเคนะครับต่างกันแค่นี้แหละก็คือ LC ก็จะแอคทีฟแล้วสามารถเขี่ยมาจากวุ้นก็ได้เขี่ยมาจากดอกเห็ดก็ได้แล้วไปลงในอาหารที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นอาหารเหลวนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเทคนิคแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นอาหารแข็งอันนี้ก็จะเป็นอาหารเปียกก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเลี้ยงคนละสถานะก็
โอเคเรามาเริ่มกันนะครับมากันเลยอันนี้ก็ลมๆนิดนึงแล้วกันนะครับเห็นหรือเปล่าเอออนุญาตฉีดแอลกอฮอล์ที่มือก่อนอีกรอบนะครับก็ลุยผมตะลงเนื่องจากมีอาหารแค่นี้นะครับจริงๆจะต้องมีบาวไรชูการ์ซึ่งตัวนั้นจะต้องใช้นิดูก็คือเข็มที่ต้องต่อไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็ฉีดไปด้วยเลยโอเคเปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็แห้งจะเริ่มที่อันนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะเทสก่อนนะก็คือทำน้อยๆนะครับเพราะว่าทำมันเสียมันก็เสียแค่ขวดเดียวแต่อันนี้แล้วความบังเอิญผมมีอันเดียวด้วยนะครับก็เลยแมทไปโอ้โอเคนะครับการจับก็เราจะถนัดเลยหลุดนะครับจริงๆก็จับไว้ที่มือก็ได้นะส่วนวางก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดนะส่วนผมถนัดจับอุ้งมือแบบนี้หมุนนะครับแล้วก็มาลมปากขวดนิดนึงแล้วก็ฉีดนะครับถ้าเราอยากให้มันเดินเร็วแล้วก็ฉีดเยอะหน่อยโอเคเรียบร้อยครับผมหนึ่งมันก็จะเดินสองข้างคือ LC มันจะเร็วนะมันจะเดินเร็วมากเหมือนที่ผมทำชุดก่อนทีนี้มาดูตัวนี้อันนี้มันแมทอย่างนี้พอดีเลยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะไม่หย่อนลงข้างบนผมจะหย่อนลงข้างๆนะครับครับอันนี้ถ้าจับไม่ได้ไม่ถนัดจับนะครับไม่ถนัดจับแบบนี้ก็วางหงายใกล้ๆกองนี้แล้วก็ปกติเราจะดรอปแค่ดรอปเดียวนะครับแล้วก็ตะแคงโอเคผมทำให้ดูดีกว่านะครับอันหนึ่งดรอปนะเนี่ยจะให้ดูด้วยดรอปนี้เลยครับให้มันไหลเลยแค่ดรอปเดียวนะถ้าเยอะไปก็ไม่ดีแล้วก็เล่นทางนิดนึงต้องไปเล่นใกล้กล่องนะอันนี้ก็จบนะครับแค่นี้ดึงกลับนิดนึงปิดฝาแล้วก็หล่นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปิดฝาแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับมันก็จะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะแต่ด้วยตาฝามันก็จะเห็นลางๆอยู่นะครับมันก็จะเป็นขออนุญาตแซมเปิลให้ดูเดี๋ยวจะเห็นคือผมก็จะตะแคงใช่ไหมครับคือถ้าเราดรอปตรงกลางแล้วมันจะเปียกมากกว่าไอ้ทีนี้มันจะบูดนะครับแต่ว่าถ้าเราดรอปปุ๊บแล้วปล่อยให้มันไหลลงถ้ามันยังมีแบบคือถ้าเราดรอปเยอะเกินแล้วก็ตะแคงไปข้างนี้บ้างถ้ามันก็ตะแคงให้ตัดกันก็ได้ตะแคงจนกว่าน้ำที่เราดรอปไปมันจะแห้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้สมมติถ้าเราหลุดมือดรอปเยอะนะครับแล้วก็กิ้งเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้านิ่มถ้าใช้นิดเดิลมันจะแค่นิดเดียวแล้วก็พอเราดรอปปั๊บทำแบบนี้นะครับปึ๊บมันก็ดีเลยโอเคครับก็จบแล้วสำหรับขั้นตอนการต่อเชื้อกับต่อเชื้อจาก LC หรือว่า SS นะครับซึ่งใช้เทคนิคเดียวกันนะครับส่วนถ้าเป็น BIF cake นะครับก็จะเป็น brow rightbrow right BRF ก็ผมจำไม่ได้ว่า F ย่อมาจากอะไรนานมาก3ปีแล้วเราก็จะแทงเข้าไปข้างในคือมีเข็มแทงแล้วก็ฉีดนะครับมันก็แทงแล้วก็ฉีดทีนี้มันก็จะเดินก้อนพวกนั้นในบ้านเราไม่นิยมซึ่งมันยุ่งยากมากนะครับหลายขั้นตอนแต่ว่าข้อดีก็คือว่าถ้ามันหมดฝักเราก็จับฝักแช่น้ำแล้วก็รอฝักใหม่เกิดก็โอเคครับผมสำหรับคลิป SS นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับแล้วก็มาลุ้นกันดูว่าเราจะเทสเชื้อได้เลยหรือว่าจะต้องกู้มันอีกนะครับติดตามผมกันขอเขียนวันที่ไว้ก่อนวันนี้นะครับ31ครับ3วันสิ้นเดือนแล้วเนาะ22นะครับก็เป็น LC ของลายเยตินะครับอันนี้ก็จะเป็นมิลกี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ